ย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นแล้วในบรรดาความรู้วัฒนธรรมที่ได้มาจากยุโรปฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อในด้ามขวานทองแห่งนี้และในปีเดียวกันนี้เองการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนครั้งแรกของประเทศไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นทำให้เห็นเลยว่าเพียงแค่ 3-4 ปีหลังจากที่ครูเทพได้พาฟุตบอลมาสู่ประเทศไทยฟุตบอลนักเรียนก็ได้ถือกำเนิดตามขึ้นมาแล้วหรือว่าง่ายๆในทางเทคนิคแล้วฟุตบอลกรมพระจัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลแบบทัวร์นาเมนต์รายการแรกของประเทศไทยทำให้ทีมใดก็ตามที่คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพระศึกษาถ้วยกอก็จะถือเป็นราชาลูกหนังขาสั้นประจำปีนั้นไปครองยิ่งวันเวลาผ่านไปจากการแข่งขันกระชับมิตรก็กลายเป็นฟุตบอลประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความจริงจังมีความขลังไม่แพ้ฟุตบอลกรมพระไปแล้วนั่นก็คือฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีนั่นก็เพราะประวัติศาสตร์ของฟุตบอลนักเรียนเกี่ยวพันโดยตรงกับประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยหรือว่าง่ายๆฟุตบอลนักเรียนเริ่มต้นมาพร้อมกับฟุตบอลในประเทศไทยครับสมกับคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติจริงๆซึ่งเรื่องราวของฟุตบอลนักเรียนไทยเราเนี่ยมีหลายจุดที่น่าสนใจเราจะหยิบยกมาให้ทุกคนฟังกันครับ Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศเจ้าและผมป่ออภิภูมิกาญจนวัฒน์รับหน้าที่2ผู้บรรยายตอนนี้พิเศษกว่าตอนปกตินิดหน่อยครับเพราะว่าเรามาถึงตอนที่10กันแล้วครับทุกคนแต่ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนเราก็ยังคงทุ่มสุดแรงเพื่อนำเสนอเรื่องราวในวงการฟุตบอลให้กับคุณผู้ฟังต่อไปครับผมแล้วตอนที่10นี้เราก็ตั้งใจเลือกเรื่องราวของจุดเริ่มต้นอีก1เรื่องมานำเสนอกันครับซึ่งเรื่องนั้นก็คือฟุตบอลนักเรียนนั่นเองแต่คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าฟุตบอลนักเรียนกับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนั่นก็เพราะประวัติศาสตร์ของฟุตบอลนักเรียนเกี่ยวพันโดยตรงกับประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยหรือว่าง่ายๆฟุตบอลนักเรียนเริ่มต้นมาพร้อมกับฟุตบอลในประเทศไทยครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับฟุตบอลนักเรียนยังมีความสำคัญในฐานะรากฐานของระบบฟุตบอลของทั้งประเทศไม่ใช่แค่ในไทยแต่เป็นกับวงการฟุตบอลทั่วโลกเลยสมกับคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติจริงซึ่งเรื่องราวของฟุตบอลนักเรียนไทยเราเนี่ยมีหลายจุดที่น่าสนใจเราจะหยิบยกมาให้ทุกคนฟังกันครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกเมื่อฟุตบอลนักเรียนกับฟุตบอลไทยมันเริ่มต้นมาพร้อมกันในช่วงพุทธศักราช2440ในยุครัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคผัดเปลี่ยนด้วยผลพวงจากการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกที่หากใครไม่ยอมพวกเขาก็จะถูกตีเป็นเมืองขึ้นทำให้รัชกาลที่5ท่านมีการวางแผนตอบโต้การยึดครองเอกราชจากชาติยุโรปอยู่หลายอย่างอย่างที่สำคัญคือพระองค์มักจะส่งคนไปยังประเทศโซนยุโรปเพื่อศึกษาเรียนจากฝรั่งแล้วนำความรู้กลับมาพัฒนาเมืองสยามณตอนนั้นให้สามารถรับมือกับการล่าอาณานิคมได้ดีขึ้นแล้วในบรรดาความรู้วัฒนธรรมที่ได้มาจากยุโรปฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อในด้ามขวานทองแห่งนี้โดยคนที่หิ้วลูกฟุตบอลมาพร้อมกับหนังสือกติกาฟุตบอลสากลกลับเข้าสู่ประเทศสยามนั่นก็คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาหรือหน้าปากกาว่าขู่เทพผู้เป็นถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการนับเป็นคนใหญ่คนโตที่รู้จักกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยขู่เทพนั้นชื่นชอบฟุตบอลเป็นอย่างมากเขาลงทุนแปลกติกาฟุตบอลด้วยตัวเองและปลูกฝังความชอบเรื่องฟุตบอลให้กับคนสนิทใกล้ตัวทีละเล็กทีละน้อยโดยมีกลุ่มนักเรียนนอกและชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคอยเป็นกองทุนช่วยให้ประชาชนได้รู้จักกับกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นทว่าในช่วงระยะแรกนั้นมีเสียงต้านอยู่ไม่น้อยโดยเหตุมาจากความกังวลเรื่องสภาพอากาศของประเทศสยามบ้านฝรั่งเนี่ยมันเย็นเขาเลยนิยมเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงพละกำลังอย่างฟุตบอลเพื่อคลายหนาวแต่สยามเรามันร้อนจนตับแตกไหนจะภาพลักษณ์การเป็นกีฬาลูกผู้ชายที่เน้นเล่นกันแบบถึงลูกถึงคนเตะเป็นเตะล่วงเป็นร่วงจึงอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายมากไม่พอยังมีเรื่องของอารมณ์ฟุตบอลที่พาให้กองเชียร์ของขึ้นจนมีเรื่องกันได้ง่ายๆอีกท้ายที่สุดเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันคือกีฬาชนิดใหม่ที่นอกจากจะช่วยพัฒนาร่างกายได้เป็นอย่างดีพร้อมด้วยความสนุกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนท
ทำให้ครูเทพสามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยขึ้นมาได้ในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2443โดยมีสนามหลวงที่เป็นลานออกกำลังกายและทำพิธีมงคลต่างๆเป็นสนามในการแข่งขันครั้งนี้โดยเป็นการแข่งขันระหว่างชุดบางกอกกับชุดกรมศึกษาธิการที่สร้างทีมมาจากคนภายในหน่วยงานรัฐภายในบางกอกหรือกรุงเทพในปัจจุบันและบุคลากรจากกรมศึกษาธิการภายใต้การแข่งขันที่ชื่อว่าการแข่งขันฟุตบอลตามข้อบังคับของ Association หรือถ้าแปลเป็นไทยๆเลยนะครับการแข่งขันฟุตบอลตามข้อบังคับของสมาคมโดยการแข่งขันประวัติศาสตร์ชาติสยามครั้งนี้จบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แล้วเบสเห็นไหมว่าการแข่งขันประวัติศาสตร์เมื่อกี้นี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับความเป็นฟุตบอลนักเรียนบ้างแน่นอนสิครับก็หนึ่งในทีมประวัติศาสตร์คือทีมจากคนในกรมศึกษาธิการทำให้เราได้ไม่ยากเลยว่าพวกเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่คอยช่วยครูเทพเผยแพร่กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยมาตั้งแต่แรกแล้วจากนั้นครูเทพก็ได้นำเอากฎกติกาฟุตบอลที่ตัวเองแปลนี่แหละมาให้กับกรมศึกษาธิการได้บรรจุลงไปใช้งานในแบบเรียนของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาก่อนที่จะตีพิมพ์เล่มกติกาวางขายในปีถัดมาพ.ศ. 2444ในชื่อหนังสือวิทยาจารย์เพื่อให้คนที่สนใจซื้อไปศึกษาแบบแผนและกติกาฟุตบอลนำไปใช้กันต่อและในปีเดียวกันนี้เองการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนครั้งแรกของประเทศไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการแข่งขันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่แมตช์กระชับมิตรนะครับแต่มันถูกจัดขึ้นเป็นทัวร์นาเมนต์แบบน็อกเอาท์ไปเลยโดยมีกฎการส่งตัวผู้เล่นเข้าแข่งขันก็คือต้องเป็นนักเรียนชายที่อายุไม่เกิน20ปีเท่านั้นและมีกรมศึกษาธิการรับหน้าที่เป็นผู้จัดการแข่งขันโดยพวกเขาวางแผนว่าเนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีเลยและทีมโรงเรียนไหนคว้าแชมป์ได้ติดต่อกัน3ปีจะมีการมอบโล่รางวัลกิตติมศักดิ์ให้ด้วยทำให้เห็นเลยว่าเพียงแค่ 3-4 ปีหลังจากที่ครูเทพได้พาฟุตบอลมาสู่ประเทศไทยฟุตบอลนักเรียนก็ได้ถือกำเนิดตามขึ้นมาแล้วเรียกว่าไวยิ่งกว่าฟุตบอลสำหรับบุคคลทั่วไปหรือกระทั่งฟุตบอลอาชีพซะอีกนะครับและจากในหมู่นักเรียนก็แพร่ความนิยมไปสู่กลุ่มคนต่างๆภายในสังคมและตั้งแต่พุทธศักราช2448ก็ได้เกิดสมาคมสามัคคีอาจารย์ที่จัดการแข่งขันในชื่อฟุตบอลสามัคคีอาจารย์ขึ้นมาโดยเป็นการสร้างทีมแข่งในหมู่สมาชิกครูทั้งหลายแล้วในช่วงผันเปลี่ยนอีกครั้งในพุทธศักราช2452หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มันกลับกลายเป็นยุคที่เฟื่องฟูของฟุตบอลไปเลยครับเพราะพระองค์ท่านมีความสนใจในด้านกีฬาเป็นพิเศษโดยเฉพาะฟุตบอลและก็มวยซึ่งเราจะพูดกันเฉพาะในฝากฟุตบอลที่พระองค์ทรงโปรดถึงขนาดตั้งทีมฟุตบอลของตัวเองขึ้นมาอย่างทีมฟุตบอลเสือป่าทำให้ความนิยมเริ่มเข้าไปถึงเหล่าเชื้อพระวงศ์และพระองค์ยังเป็นคอบอลตัวยงที่มักจะเสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันด้วยพระองค์เองอยู่เป็นกิจวัตรทำให้หนังสือพิมพ์ข่าวสารสื่อต่างๆก็ให้ความสำคัญกับฟุตบอลตามพระองค์ไปด้วยเช่นเดียวกันจนในที่สุดปีพุทธศักราช2458โดยความนิยมของฟุตบอลนักเรียนที่มากขึ้นเรื่อยๆจนลามไปสู่ประชาชนคนธรรมดาทั้งหลายที่ก็อยากมีการแข่งขันเป็นของตัวเองบ้างเสียงเรียกร้องนั้นก็ไปถึงหูคนใหญ่คนโตทั้งหลายโดยเฉพาะองค์รัชกาลที่6เองทำให้ถือกำเนิดการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อการแข่งขันฟุตบอลถ้วยทองของหลวงที่เป็นการชิงถ้วยพระราชทานโดยในปีแรกนี้ได้มีทีมลงสมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด12ทีมและหนึ่งในนั้นคือทีมของพระองค์อย่างทีมเสือป่าด้วยทำให้เกิดการแข่งขันที่นำรูปแบบตารางคะแนนมาใช้งานทุกทีมต้องแข่งกันแบบเก็บแต้มพบกันหมดไม่ใช่รูปแบบที่แพ้คัดออกแล้วทำให้มีการแข่งขันถึง29แมตช์ในระยะเวลา46วันโดยมีสนามเหย้าเพียงแห่งเดียวที่ใช้งานก็คือสนามเสือป่าณสวนดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีพระองค์รัชกาลที่6มาเป็นประมุขในการมอบรางวัลและทอดพระเนตรการแข่งขันด้วยพระองค์เองก่อนที่พระองค์จะทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้รับผิดชอบจัดถ้วยพระราชทานนี้มากว่า100ปีแล้วปัจจุบันเราจะรู้จักในชื่อฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอและขอนั่นเองครับต่อมาในปีเดียวกันก็ได้ถือกำเนิดคณะฟุตบอลสยามที่พระองค์รัชกาลที่6ได้ก่อตั้งและเป็นผู้เล่นด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่ลงเล่นเคียงคู่กันในแมตช์กระชับมิตรกับทีมราชกีฬาสโมสรแล้วในปีต่อมาพุทธศักราช2459สมาคมฟุตบอลแห่งสยามก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินงานให้ทีมชาติสยามสามารถจัดการแข่งขันกับทีมจากต่างชาติได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาผลพวงจากความพยายามของครูเทพที่เป็นผู้จุดประกายไฟฟุตบอลในสยามประเทศส่งต่อมาถึงรัชกาลที่6ผู้คลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลได้สนับสนุนฟุตบอลจนทำให้ความนิยมแพร่กระจายจากกรุงเทพไปอย่างทั่วประเทศทำให้ในวันนี้พวกเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยแหละครับว่าฟุตบอลคือกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปซะแล้ว
เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าฟุตบอลนักเรียนเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งกับจุดเริ่มต้นของวงการฟุตบอลไทยมากขนาดไหนคราวนี้ผมจะพามารู้จักกับการแข่งขันชื่อดังทั้งหลายของฟุตบอลนักเรียนที่ชื่อชั้นของแต่ละทัวร์นาเมนต์นี่น้องๆฟุตบอลอาชีพไม่สิบางครั้งถึงขนาดมีแฟนบอลมารอชมมากกว่าการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเสียอีกซึ่งทัวร์นาเมนต์ยอดนิยมที่ผมคัดมาเล่าให้ฟังต่อจากนี้คือฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาและฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีที่แค่ได้ยินชื่อคอบอลทั้งหลายก็พร้อมจะจองตั๋วเข้าชมกันแล้วเดี๋ยวจะไล่จากฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฟุตบอลกรมพละนี่ถือเป็นฟุตบอลระดับนักเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยโดยการแข่งขันถูกริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2476หลังจากที่กรมพละศึกษาได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การทำงานของกรมศึกษาธิการที่เป็นผู้ริเริ่มฟุตบอลมาตั้งแต่แรกโดยหน้าที่ของกรมพละศึกษาก็ถูกตั้งขึ้นมาตามชื่อเลยครับพวกเขาทำงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างบุคลากรด้านพละศึกษาเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้นำวิชาความรู้ไปพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกีฬาและสันทนาการให้ประชาชนมีคุณธรรมห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวงด้วยจุดประสงค์นี้ทำให้หลวงสุภัชลาไสยอธิบดีกรมพละศึกษาโค้ดแรกได้ออกไอเดียจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนักเรียนขึ้นมาซึ่งจะควบรวมการแข่งขันกีฬาที่มีอยู่แล้วหลากหลายประเภทให้มาอยู่ภายใต้กรมพละศึกษาโดยที่ฟุตบอลนักเรียนก็ถูกเทคโอเวอร์ต่อมาจากกรมศึกษาธิการด้วยเช่นเดียวกันทำให้มันถูกรีแบรนด์ใหม่กลายเป็นชื่อฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหรือว่าง่ายๆในทางเทคนิคแล้วฟุตบอลกรมพละจัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลแบบทัวร์นาเมนต์รายการแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ด้วยความที่มันถือกำเนิดขึ้นมาก่อนใครเพื่อนรายการนี้จึงมีมนต์เสน่ห์จากความขลังและจะยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาแล้วในยุคที่โครงสร้างฟุตบอลอาชีพและการพัฒนาเยาวชนสู่นักฟุตบอลยังไม่ได้มีโครงสร้างอะไรเลยเพราะฟุตบอลยังเป็นเพียงกีฬาสันทนาการที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจสโมสรฟุตบอลที่ก่อตั้งขึ้นณช่วงเวลานั้นก็เป็นทีมข้าราชการซักเกือบหมดยังไม่มีการทำทีมเยาวชนเพื่อต่อยอดอะไรเด็กนักเรียนก็เล่นฟุตบอลกันเป็นกีฬาจริงๆทำให้ความสนใจของคนในสังคมต่างพากันไปดูฟุตบอลกรมพละตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมันยิ่งกลายเป็นตัวเร่งให้ดีกรีฟุตบอลกรมพละมีความจริงจังและความขลังมากขึ้นตามกาลเวลาโดยเฉพาะเมื่อฟุตบอลทีมชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทจริงจังในช่วงยุคปีพุทธศักราช2500ยิ่งทำให้รายการแข่งขันฟุตบอลกรมพละนี้กลายเป็นเวทีโชว์ฝีเท้าของวัยรุ่นวัยเรียนที่ต่างพากันตั้งหมุดหมายว่าจะเข้าตาแมวมองไปสู่ระดับทีมชาติกันเรียกได้ว่าคนที่เล่นฟุตบอลให้กับทีมโรงเรียนยังไงก็มาโม่แข่งในการแข่งขันฟุตบอลกรมพละนี่แหละไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นอายุ12ปีไปจนถึง18ปีก็มีการแข่งขันรองรับทั้งหมดโดยจะมีระบบการแข่งขันที่ปรับเปลี่ยนตลอดตามยุคสมัยจะระบบลีกแข่งกันแบบเย่าเยือนนับคะแนนลุ้นแชมป์ระบบคลาสสิกทัวร์นาเมนต์ตัดเชือกหรือระบบดิวิชั่นที่จะแบ่งชัดเจนด้วยชื่อถ้วยกอขอคองอซึ่งปัจจุบันจะเห็นแค่ถ้วยกอกับถ้วยขอซะส่วนใหญ่แต่ถ้วยกอนี่แหละที่เป็นทีเด็ดทีขาดที่แฟนบอลให้ความสนใจโดยเฉพาะเมื่อเข้าถึงรอบลึกๆที่มักจะมีโรงเรียนดังๆเข้ามาชิงชัยกันก็จะยิ่งฉุดให้กระแสความเดือดให้กับรายการนี้ทำให้ทีมใดก็ตามที่คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษาถ้วยกอก็จะถือเป็นราชาลูกหนังขาสั้นประจำปีนั้นไปครองเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับอินเตอร์ไฮไม่ก็ศึกชิงแชมป์ฤดูหนาวของฟุตบอลนักเรียนญี่ปุ่นเลยทั้งความเป็นเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ของเด็กมัธยมทั้งกระแสความสนใจจากคนในสังคมจากแฟนฟุตบอลไทยที่สนับสนุนการแข่งขันภายในประเทศอยู่แล้วไปจนถึงเด็กนักเรียนของแต่ละโรงเรียนที่ยิงโรงเรียนไหนเก่งฟุตบอลมากๆมีประวัติศาสตร์ฟุตบอลมาอย่างยาวนานเด็กโรงเรียนนั้นก็จะอินกับการเชียร์การแข่งขันเป็นพิเศษรวมไปถึงครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายทุกอย่างหลอมรวมให้ฟุตบอลกรมพละกลายเป็นรายการที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีจนสุดท้ายสื่อชื่อดังหลายๆเจ้าก็ให้ความสำคัญกับรายการนี้มีทั้งการถ่ายทอดสดมีทั้งการถ่ายทำข่าวติดตามกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่ปอได้เล่าไปครับว่าฟุตบอลกรมพละคือทัวร์นาเมนต์สำคัญที่ทำให้หลายโรงเรียนได้มีประวัติศาสตร์กับฟุตบอลมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นทีมแต่งในวงการบอลขาสั้นที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัยไปจนถึงปฐมคงคาและก็เทพสิรินทร์นี่ก็เป็นชื่อที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูไปละแม้ส่วนใหญ่จะเป็นทีมในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่แต่ภาคหลังๆเองก็มีหลายๆโรงเรียนกีฬาหน้าใหม่ตามแถบต่างจังหวัดเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงกับโรงเรียนในกทม.มากขึ้นส่วนมากมันจะเป็นโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดนั้นๆที่สามารถท้าชิงกับยอดทีมจากเมืองกรุงทั้งหลายไ
แล้วด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นในสนามก็นำมาสู่สงครามนอกสนามอย่างการเฟ้นหานักเตะเยาวชนฝีเท้าดีมาสังกัดของโรงเรียนต่างๆจนถือกำเนิดเป็นโครงการช้างเผือกที่หลายๆโรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นโดยโครงการนี้จะสนับสนุนทั้งค่าเทอมค่ากินอยู่และที่พักให้กับนักเรียนพรสวรรค์ทั้งหลายตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงขอยกตัวอย่างเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกันแล้วกันครับที่พวกเขาส่งแมวมองตามหานักเตะจากทุกพื้นที่ของประเทศพวกเขากวาดมาหมดครับพร้อมที่จะปั้นดินให้เป็นดาวจนสร้างทีมนักเตะมัธยมสุดแกร่งขึ้นมาก่อนที่เด็กเหล่านั้นจะกลายเป็นระดับนักเตะอาชีพไปจนถึงระดับทีมชาติในบางรายเนี่ยถึงขั้นกลายเป็นตำนานทีมชาติไทยไปแล้วก็มีครับยกตัวอย่างดังๆเลยก็พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาพี่อุ่มธีรธรบุญมาทันแล้วก็พี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์นี่ก็สิทธิ์เก่าหมดเลยครับทำให้ไม่มองจากทีมเมืองทองยูไนเต็ดทีมดังระดับไทยลีกมักจะให้ความสนใจนักเตะเยาวชนจากอัสสัมชัญธนบุรีก่อนใครเพื่อนเนื่องด้วยฝีเท้าและคอนเนคชั่นที่เคยมีกันมาก่อนแม้จะไม่ถึงขั้นเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นอกจากอัสสัมชัญแล้วเนี่ยก็จะมีนักเตะจากโรงเรียนอื่นๆที่แจ้งเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นพี่เจชนาธิปสงกสินสุริยะอมตะเวทเกือกฤทธวิการชิติพัฒน์แทนกลางเปรมวุฒิวงดีอนุสักเหล่าแสงไทยเป็นต้นครับแล้วเรื่องของยอดทีมโรงเรียนผู้ควานหาช้างเผือกมาประดับวงการก็ได้สืบเนื่องต่อเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือฟุตบอลประเพณีจัตุรมิตรสามัคคีที่เป็นฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง4โรงเรียนดังในกรุงเทพอย่างโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสมกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนเทพศิรินอันเป็นชื่อที่ก็ยกตัวอย่างมาก่อนแล้วโดย4จัตุรเทพนี้ได้รวมตัวกันจัดแมตช์กระชับมิตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507จากไอเดียของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่ได้วางแผนกระชับมิตรสีเศร้านี้ขึ้นมาก่อนจะไปขอจับมือกับอีก2อาจารย์ใหญ่จากเทพศิรินและอัสสัมชัญกรุงเทพโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรทั้งนักเรียนและครูระหว่างสถาบันโดยจะจัดการแข่งขันในทุกๆ2ปีระหว่างเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ด้วยชื่อเสียงของทั้ง4โรงเรียนที่แค่เอาชื่อมาแปะในโปสเตอร์ก็ทำให้เกิดความสนใจจากผู้คนได้ไม่ยากจนกลายเป็นความอินของผู้เกี่ยวข้องจากแต่ละโรงเรียนที่ฝังรากลึกยิ่งวันเวลาผ่านไปจากการแข่งขันกระชับมิตรก็กลายเป็นฟุตบอลประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความจริงจังมีความขลังไม่แพ้ฟุตบอลกรมพละไปแล้วแม้รูปแบบการแข่งขันจะยังเป็นแค่การกระชับมิตรแต่ความเข้มข้นในการแข่งขันเนี่ยมันกลายเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีที่นักเรียนของแต่ละโรงเรียนต่างก็คาดหวังให้ทีมตัวเองประสบความสำเร็จให้มากที่สุดจนมันเกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมไปสักไก่ริฟเลยครับสำหรับจากการเป็นเกมกระชับมิตรเนี่ยกับกลายมาเป็นการสร้างคู่ปรับสร้างคู่อริระหว่าง4ทีมนี้ด้วยกันแล้วเมื่อยิ่งการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นทั้งในและนอกสนามจนมีเหตุกระชากมิตรเกิดขึ้นให้เห็นอยู่หลายๆครั้งซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ในความวุ่นวายเนี่ยก็ยังมีข้อดีครับที่การแข่งขันเนี่ยมันจริงจังจนสร้างชื่อนักเตะขึ้นมาไม่น้อยในการแข่งขันนี้เช่นพีรีซอธีรเทพวิโดไทยปกเก้าอนันต์ชวัฒน์วีรชาติอดิศรพรมรักทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรเป็นต้นซึ่งชื่อเหล่านี้นะก็เป็นนักเตะที่ส่วนใหญ่ไปถึงทีมชาติกันได้หมดเลยนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลกรมพละแล้วก็จัตุรมิตรแล้วรายการดังๆที่เหลือก็จะเป็นรายการที่จัดโดยภาคเอกชนบ้างแล้วครับที่ดังๆแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนในสังคมจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือโค้กครับที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่พุทธศักราช2525ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทางบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดผู้จัดจำหน่ายน้ำอัดลมชื่อดังเป็นเจ้าของโปรเจกต์ชิ้นนี้แม้ปัจจุบันนี้จะห่างหายจากการจัดไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโค้กครับเป็นรายการฟุตบอลนักเรียนที่เอกชนจัดขึ้นมายาวนานมากถ้านับจนถึงครั้งที่21ครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีครบรอบ40ปีโค้กครับไปแล้วครับโดยจุดเด่นของโค้กครับนั้นคือการจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ตัดเชือกอย่างเต็มรูปแบบที่ในแต่ละปีก็จะมีกิมมิกในการเชิญชวนทีมเข้ามาร่วมแข่งขันไม่เหมือนกันในช่วงยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันของทีมโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องเตะคัดกันมาตั้งแต่ระดับภาคก่อนจะมาโหดชิงชัยในทัวร์นาเมนต์หลักส่วนปีหลังๆที่ระบบทีมเยาวชนของฟุตบอลอาชีพเริ่มมาแรงมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของรายการโค้กคัพครับในบางปีก็มีหลายรุ่นอายุนะครับจะมีรุ่น16ปีและ18ปีเป็นตัวชูโรงซะส่วนใหญ่หรือในบางปีที่จังหวะเวลามันลงตัวเนี่ยถึงขั้นสามารถจัดโค้กคัพอาเซียนหรือกระทั่งโค้กคัพเอเชียที่มีทีมโรงเรียนและทีมเยาวชนจากชาติต่างๆในแถบอาเซียนมาร่วมแข่งขันกันเลยทีเดียวแม้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดกันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ในช่วงหลังๆมานี้แต่การที่มันอยู่มาได้นานเกิน40ปีเนี่ยก็ช่วยยืนยันถึงความเป็นของจริงของมันอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ขอเอามาปิดท้ายด้วยฟุตบอล7สีโดยพวกเขามีจุดประสงค์ที่จะเข้าร่วมการสนับสนุนพัฒนาวงการกีฬาไทยไปพร้อมกับภาครัฐทำให้การแข่งขันของเขาไม่ได้มีแค่ฟุตบอลเท่านั้นแต่คงไม่มีอะไรนิยมไปกว่าฟุตบอล7คนที่เป็นกิมมิกคล้องกับเลขของรายการ
ไม่พอมันยังเป็นรายการฟุตบอล7คนที่จัดแข่งในระดับนักเรียนเป็นรายการแรกของประเทศไทยอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยก็ถูกจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2546โดยมีเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับชื่อดังๆเลยกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแล้วก็ปทุมคงคา2ทีมดังย่านกทม.มาเป็นคู่ชิงชัยประเดิมงานแรกให้ก่อนที่จะเป็นฝ่ายเด็กคริสเตียนที่คว้าแชมป์แรกนี้ไปครับแล้วจากในวันนั้นก็มีทีมโรงเรียนให้ความสนใจในกีฬาฟุตบอล7สีมากมายจนมันกลายเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ของฟุตบอลนักเรียนไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วครับจนมาถึงตอนนี้ในปี2566ที่มีทีมแชมป์หน้าใหม่จากต่างจังหวัดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอย่างโรงเรียนกันทรารมแห่งจังหวัดศรีสะเกษที่เล่นภายใต้เสื้อสีเหลืองเขียวเหมือนกับทีมชาติบราซิลจนได้ฉายาที่คนไทยเรียกติดหูกันไปแล้วครับว่ามัธยมบราซิลแม้ในปัจจุบันวงการฟุตบอลไทยเรากำลังอยู่ในช่วงผลักดันระบบฟุตบอลอาชีพให้จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆจนลีกฟุตบอลบ้านเราค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเริ่มนำโมเดลสร้างทีมเยาวชนเพื่อพัฒนาเด็กด้วยตัวเองเหมือนอย่างโมเดลในประเทศโซนยุโรปอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับว่าพวกเขามีระบบศูนย์ฝึกเยาวชนที่ล้ำหน้าที่สุดในบ้านเราไปแล้วจากผลงานการสร้างนักเตะระดับทีมชาติหลายๆคนตัวอย่างดังๆเลยก็จะเป็น2พี่น้องแบงค์สุพนัทเหมือนตาและเช็คสุภโชคสารชาติที่ตอนนี้กลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมชาติไทยไปเสียแล้วความสามารถในระดับที่ย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศกันแล้วนะครับแต่ด้วยประวัติศาสตร์ของฟุตบอลนักเรียนที่อยู่คู่กับฟุตบอลไทยมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนเรื่องราวมันถูกส่งต่อกันเป็นรุ่นสู่รุ่นจนมีโรงเรียนดังด้านฟุตบอลมากมายอย่างที่ได้กล่าวไปในเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมเลยยังมั่นใจครับว่ายังไงฟุตบอลนักเรียนก็จะอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกยาวนานแน่ต่อให้โมเดลทีมเยาวชนจะดูมีประสิทธิภาพดีมากกว่าแค่ไหนแต่ด้วยความที่ฟุตบอลนักเรียนเนี่ยมันมีความเป็น OG มันเป็นจุดเริ่มต้นมันมีรากเหง้าเป็นฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยคนไทยยิ่งมีความพิเศษที่นิยมความเป็นต้นระดับความเป็นต้นฉบับกันอยู่แล้วยังไงมันก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญแน่ๆแหละครับในสังคมไทยรู้แบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนยังไม่เคยเปิดใจดูฟุตบอลนักเรียนกันมาก่อนผมขอแนะนำให้คุณลองไปค้นหาใน YouTube ได้ง่ายๆเลยครับจะรายการไหนก็ได้คุณจะได้เห็นภาพแบบที่เราเล่าให้ฟังยิ่งได้ดูยิ่งได้ศึกษาผมเชื่อว่าทุกคนจะยิ่งรู้สึกสนุกไปกับฟุตบอลนักเรียนเหมือนกับที่เราสองคนยิ่งขุดข้อมูลมาทำก็ยิ่งรู้สึกว้าวทุกครั้งที่เห็นว่าบอลนักเรียนเนี่ยมันมีอิทธิพลมากถึงขนาดนี้เลยสมกับที่เราโจหัวไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้ถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆของวงการฟุตบอลไทยทั้งแผงเนี่ยอาจจะยังดูแบบไม่ค่อยจริงจังยังดูไม่จืดอยู่บ้างแต่อย่างน้อยๆฟุตบอลนักเรียนบ้านเราก็ถือว่าเจ๋งไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วนะสำหรับผมนะแล้วสำหรับตอนนี้เราขอจบเรื่องราวของฟุตบอลนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับน่าจะเล่าเคลียร์จบครบทุกประเด็นไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรายการของพวกเราทุกคอมเมนต์และกำลังใจขอบคุณมากๆเลยครับแม้จะมาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางแต่ก็ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดแน่นอนครับสำหรับตอนสุดท้ายนี้เราขอลาไปก่อนอย่าลืมดูฟุตบอลให้สนุกด้วยมุมมองที่แตกต่างนะครับคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast